สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องปลาน้อยชาแนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้น้องปลาพามาไหว้พระที่พระธาตุชัยยานะคะนี่จะเป็นบริเวณนะคะที่จอดรถคือที่จอดรถของบริเวณวัดคือกว้างมากๆเลยนะคะพอจอดรถเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินไปนะคะข้างวัดนะคะแล้วก็เข้ามาในวัดก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะใครผ่านมานะคะที่ชัยยานะคะก็อย่าลืมแวะนะคะที่วัดพระธาตุชัยยาไหว้พระธาตุชัยยาเพื่อเป็นสิริมงคลกันได้นะคะวัดพระธาตุชัยยานี่จะอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอชัยยาแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาก็ไม่ยากนะคะเส้นหลักนะคะก็คือตรงเข้ามาทางแยกชัยยาก็ได้นะคะถ้ามาจากกรุงเทพก็เลี้ยวซ้ายนะคะถ้ามาจากทางใต้นะคะมาจากนครก็เลี้ยวขวาตรงแยกชัยยาได้เลยนะคะหรือว่าจะแยกเข้าทางแยกป่าเวก็ได้นะคะนี้เข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระบรมธาตุชัยยานะคะในช่วงปีใหม่นี่ก็คือคนก็จะเข้ามาไหว้กันเยอะมากๆเลยนะคะหากคนใดนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะมาสุราษฎร์ก็อย่าลืมแวะมานะคะไหว้พระธาตุชัยยาเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะของตัวเองนะคะเป็นอีกหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะเดินเข้ามาในวัดแล้วก็ได้มาทำบุญกันด้วยเดินชมพระธาตุนะคะแล้วก็ทำบุญไหว้พระธาตุนะคะแล้วก็มีรับน้ำมนต์นะคะจากหลวงพ่อหลวงพี่นะคะที่คอยให้พรแล้วก็รดน้ำมนต์ให้นักท่องเที่ยวนะคะในวัดก็คือจะสบายมากร่มรื่นมากนะคะจะมีลมพัดแบบสบายมากๆนะคะตลอดเลยค่ะไม่ร้อนเลยนะคะเข้าวัดแล้วคือแบบเย็นมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็คือแวะมาไหว้พระไหว้พระธาตุชัยยากันได้นะคะคือเข้ามาในวัดก็คือร่มรื่นมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยมานะคะก็สามารถเล่าประสบการณ์นะคะแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยแวะมาที่พระธาตุชัยยากันได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์นะคะด้านล่างเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะไปเที่ยวไหนมาก็คือ